สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโมนะครับในรายวิชานาฏศิลป์เช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนอะไรครับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของการแสดงนาฏศิลป์นะครับเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ก็จะมีการแสดงที่เป็นการแสดงหลายๆนะครับการแสดงที่เราจะได้มาเรียนรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันนะครับมาดูนะครับว่าต่อไปคืออะไรปึ๊บครูมีพระคุณต่อนักเรียนอย่างไรนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าคุณครูนะครับมีพระคุณต่อนักเรียนนะครับอย่างไรสอนให้เป็นเด็กดีสอนให้ความรู้ต่างๆใช่ไหมครับมาดูนะครับการแสดงความเคารพในการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยและสากลการแสดงความเคารพในการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยและสากลนะครับมีรูปแบบที่เคารพแตกต่างกันไปเพราะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันซึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทยก็จะมีความเคารพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เป็นความเป็นมงคลต่างๆนะครับพิธีไหว้ครูพิธีครอบครูนาฏศิลป์ไทยนะครับการแสดงนะครับการเคารพในการแสดงนาฏศิลป์ไทยในการเรียนนาฏศิลป์ไทยนะครับก็คือการไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในการแสดงนะครับหรือในการเรียนวิชาน่าจะสินไทยครับเราต้องมีการทำพิธีไหว้ครูความหมายของพิธีไหว้ครูคืออะไรครับความหมายของพิธีไหว้ครูการแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ที่ได้ถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนมีความรู้เกี่ยวกับนะครับติดตัวหรือว่าทราบความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและเยาวชนไทยการไหว้ครูนะครับก็คือเป็นการที่เหมือนแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ในวิชาหน้าศิลป์มันก็จะมีไม่ใช่แค่ไหว้ครูที่เราไหว้ที่โรงเรียนนะครับมันก็จะมีพิธีกรรมต่างๆนะครับประวัติพิธีไหว้ครูนะครับพิธีไหว้ครูมีมาตั้งแต่โบราณนิยมจัดในวันพระฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครูต้องไม่ตรงกับวันพระนิยมประกอบในพิธีเดือนคู่ยกเว้นเดือน9เพราะเดือน9เป็นเลขที่ดีก้าวหน้ามักทำกันในวันข้างขึ้นซึ่งถือว่าเป็นวันฟูส่วนวันข้างแรมจะถือว่าวันจมพิธีไหว้ครูเริ่มขึ้นในรัชกาลที่4และถือประเพณีที่สืบต่อกันมาในการประกอบพิธีไหว้ครูผู้ที่ทำพิธีครอบครูจะต้องได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์จึงสามารถครอบครูได้และต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่เรียบพร้อมต้องเป็นผู้ทราบสภาพต้องเป็นบุรุษนะครับชายที่แสดงเป็นตัวพระหรือเปรียบเสมือนตัวแทนเทวดาอายุไม่ต่ำกว่า30ปีมีความประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมบวชเรียนมาแล้วมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านนาฏศิลป์ชั้นสูงและมีสิทธิ์ฝึกสอนเคารพพอสมควรอันนี้ในเรื่องของพิธีการไหว้ครูในนาฏศิลป์นะครับก็จะในวันพฤหัสเพราะว่าพฤหัสนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับตำนานความเชื่อเทพพฤหัสนะครับแล้วก็นิยมจัดในวันฟูนะครับซึ่งในการพิธีไหว้ครูนะครับในของนาฏศิลป์ไทยนะครับก็จะมีลักษณะของการจัดพิธีดังนี้พิธีสวดมนต์เย็นคือพิธีที่สงฆ์มักนิยมทำก่อนไหว้ครู1วันเช่นพรุ่งนี้วันพฤหัสวันนี้วันพุธครับนักเรียนวันพุธตอนเย็นจะต้องมีการนะครับสวดมนต์เย็นเพื่อให้พิธีปรัมพิธีสถานที่เนี่ยมีความขลังแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย
2. พิธีไหว้ครูคือการสำรวมใจรำลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธิ์ประสานด้วยความรู้ให้แก่ศิษย์และพร้อมใจกันเป็นเสียงวาจาด้วยความเคารพกระทำพิธีตามผู้กระทำพิธีต่อไปพิธีครอบครูคือพิธีที่ครอบการนำศีรษะครูมาครอบเพื่อรับศิษย์แล้วก็เพื่อครูจะปกป้องรักษาให้แก่ศิษย์จำท่าทางในการลำในจังหวะดนตรีผู้เรียนนักศิลป์ทุกคนจะต้องถือว่าพิธีไหว้ครูนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นพิธีที่ปฏิบัติในระดับสูงเพราะฉะนั้นนะครับในการพิธีครอบเนี้ยคุณครูที่ปฏิบัตินะครับที่ทำพิธีกรรมก็จะเอาศีรษะมาครอบมีศีรษะพระพิฆเนศนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความสำเร็จนะครับแล้วก็ดนตรีต่างๆแล้วก็มีเสียงพ่อแก่นะครับมีเทิดโนราเทิดโนรานี่ทำไมต้องเป็นเทิดโนราเทิดโนราคือโนราเนี่ยเป็นละครไทยเรื่องแรกเพราะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของในความเชื่อนะครับว่าเป็นละครลำอันแรกของนักแสดงไทยก็ต้องยกขึ้นนะครับบูชาแล้วก็เงาะนะครับเงาะทำไมถึงเป็นเงาะศีรษะที่เป็นครอบเป็นเงาะที่เป็นหน้าดำๆผมหยิกๆกับนักเรียนทำไมต้องนำศีรษะเงาะมาครอบเพราะว่าเงาะเนี่ยนะครับเป็นคนที่รูปร่างอัปลักษณ์ไปไหนเนี่ยคนก็ชอบเล่นด้วยคนก็หลงเพราะนั้นเขาเชื่อว่าในการแสดงนักศิลป์ไทยก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความหลงเกิดความชอบประทับใจเช่นกันนะครับต่อไปนะครับพิธีมอบเป็นพิธีที่ขั้นตอนที่สูงที่สุดคือการระดับมอบความรู้ความเป็นครูในพิธีมอบจะนำอาวุธต่างๆนะครับมัดรวมกันแล้วภาวนาให้คาถาแก่ศิษย์รับมอบพิธีนี้ก็นะครับถ้าเป็นในการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นคนที่รับมอบก็คือนายอยู่ระดับชั้นปีที่4ก็คือเรียนปีสุดท้ายก็จบออกมานะครับประกอบอาชีพต่างๆก็เป็นพิธีมอบเพื่อให้เหมือนนะครับได้มอบความรู้ต่างๆไปในประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งนะครับประโยชน์ของวิธีไหว้ครูคือเป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่เรียนมากล้าแสดงออกแล้วก็กล้าแสดงเกิดความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวเป็นเพราะมีศิษย์เป็นครูเหมือนกันสามารถนำวิชาความรู้นะครับที่ได้เรียนมาไปถ่ายทอดด้วยความตั้งใจและมั่นใจทำให้ความรู้นะครับได้และความรู้ความเข้าใจนะครับในพฤติกรรมมากขึ้นเป็นการขอขมาเมื่อครูนะครับในเมื่อขอขมาคุณเราทำในสิ่งที่ผิดพลาดในของการเรียนนักศิลป์ก็จะมีในข้อห้ามต่างๆนะครับที่ถือปฏิบัติมาโบราณจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทีนี้นะครับประโยชน์นะครับต่างๆของการไหว้ครูก็ได้ของการไหว้ครูนักศิลป์ไทยก็นะครับนักเรียนก็ได้ทราบถึงนะครับในพฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งถ้าเรานะครับได้ครอบครูนะครับอย่างเช่นครูโมเคยครอบครูเขาบอกว่าถ้าเป็นในนัตสินนะครับเขาบอกว่าคนที่ยังไม่ได้รับครอบครูเนี่ยจะไม่สามารถที่จะดัดมือคือไม่สามารถที่จะจับร่างกายดัดมือของคนที่จะมาเรียนด้วยเพราะว่ามียังไม่ถือว่าเป็นการไม่ได้รับการครอบครูไม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มานะครับก็จะมีกฎต่างๆในของนัตสินเช่นกันนะครับมาดูนะครับการแสดงความเคารพในการเรียนการแสดงนะครับสากลการแสดงสากลนะครับก็จะมีการเคารพที่มีความแตกต่างกันซึ่งมีความเคารพเช่นนิยมที่สิ่งที่นิยมนะครับในการแสดงสากลก็คือการโค้งคำนับก่อนแสดงก็ทำการโค้งคำนับเช่นการแสดงละครเวทีละครบอดเวและละครและการแสดงคอนเสิร์ตผู้แสดงก็ต้องโค้งคำนับเพื่อแสดงความเคารพก่อนการแสดงเริ่มหรือขอบคุณเมื่อได้รับเสียงตบมือหรือการแสดงจบพอเวลาจบนะครับ
เมื่อการแสดงนั้นจบก็จะมีผู้แสดงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดินออกมาเต็มเวทีเลยนะครับแล้วก็โค้งคำนับขอบคุณเมื่อการแสดงจบซึ่งเป็นวิธีที่แสดงถึงความเคารพในการเรียนและการแสดงของนาฏศิลป์สากลแต่ละชาติก็จะมีความที่แตกต่างกันนะครับแต่เป็นการแสดงที่นะครับแต่ละการแสดงก็จะมีความที่แตกต่างกันแต่ซึ่งนะครับเราต้องมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์นะครับเวลาเราเรียนวิชาต่างๆเช่นกันนะครับเราต้องถือว่าครูเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราเพราะว่าครูเป็นคนที่ทำให้เราได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ถ้าเป็นนาฏศิลป์ก็เป็นคนที่ทำให้เรากล้าแสดงออกทั้งมีวิชาติดตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เราได้เรียนเรื่องของวิธีไหว้ครูนะครับของนาฏศิลป์ไทยและสากลนะครับนักเรียนก็ได้ข้อคิดต่างๆก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับนะครับในการเรียนวิชานาฏศิลป์ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ